วัสดีครับผมแฮมชูปีดูนะครับวันนี้แฮมมารีวิวตัวกล้องหมุนเขาเรียกว่ามันจะติดตามเราไปเรื่อยๆนะฮะตัวนี้ราคาประมาณสัก800กว่าบาทนะครับตึงๆลักษณะการหมุนของมันมันจะหมุนได้แค่เป็นแกน X นะฮะก็คือแกนแนวนอนมันจะแบบหมุนก้มง่มก้มเงยไม่ได้นะฮะก็ได้ตามประมาณนี้ลักษณะการใช้งานของมันง่ายมากๆนะครับตอนแรกเป็นอย่างนี้ปุ๊บเรากดค้างไว้ตรงนี้ให้มันเริ่มทำงานมันก็จะค่อยๆสแกนหน้าเราปุ๊บปุ๊บบางทีมันก็จะหมุนรอบตัวนะฮะพอมันจับได้ว่าอันไหนคือหน้าตามนุษย์นะฮะมันก็จะตามเรานะครับมันจะเป็นเหมือนผู้ช่วยในการถ่ายเราเนี่ยง่ายมากๆนะฮะตึงตัวนี้ไม่ต้องลงแอปอะไรทั้งนั้นนะฮะแค่หยิบโทรศัพท์อย่างเดียวส่วนเรื่องกล้องจับหน้าเราเนี่ยมันจะอยู่ของมันเองเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะใช้อย่าเพิ่งตามตัวนี้นะฮะมันจะใช้เป็นเสียบเป็นแบบ USB Type C นะครับก็ชาร์จแบตเอาข้อเสียของมันน่าจะเป็นแบบในการที่มันหมุนแรงเกินไปเหมือนว่ามันทำให้แบบกล้องมันกึกอะไม่รู้ไปหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูว่าในวิดีโอที่ได้ว่าจะเป็นยังไงนะฮะว่าทุกคนจะเวียนหัวไหมตึงหมุนตามหน่อยทัดตึงตามันคือทุกครั้งที่คิดถึงเธอคนที่เหงายังไงก็คงเหงาไม่ใช่เพราะทะเลที่ว่างเปล่าฉันว่ามันก็อาจไม่มีผลแต่ไม่มีสักคนที่เฝ้ารอ